แห่เป็นห่วงภาพคู่บ่าวสาววันแต่งงานก่อนสะดุดหน้าเจ้าสาวนิ่งไม่ยิ้มหวั่นมีเบื้องหลังภาพไวร่าภาพคู่บ่าวสาววันวิวาหวานก่อนเข้าหอเจ้าบ่าวยิ้มร่าแต่ชาวเน็ตแห่โฟกัสหน้าเจ้าสาวดูนิ่งไร้อารมณ์ไม่ยิ้มเหมือนถูกบังคับมาเว็บไซต์ต่างประเทศรายงานภาพที่กำลังเป็นกระแสอย่างมากบนโลกโซเชียลของจีนหลังจากช่างภาพแชร์โมเมนต์หวานก่อนเข้าหอโดยในภาพจะเห็นว่าเจ้าบ่าวยิ้มร่าแต่หน้าเจ้าสาวทำหลุดโฟกัสนิ่งไร้อารมณ์เหมือนถูกบังคับมาทำเอาชาวเน็ตหวั่นมีเบื้องหลังภาพประกอบตามรายงานของสื่อท้องถิ่นระบุว่าภาพคู่บ่าวสาวที่กำลังเป็นเด่นถกเถียงบนโลกออนไลน์ของจีนหลังจากคู่บ่าวสาวจากเมืองจู้หมาเตี้ยนมณฑลเหอหนานประเทศจีนเสร็จสิ้นพิธีแต่งงานและมีการส่งตัวเจ้าสาวภายในห้องหอที่บ้านของเจ้าบ่าวได้เกิดเหตุการณ์สุดอึดอัดขึ้นขณะช่างภาพขอเก็บบรรยากาศน่ารักๆแต่สีหน้าเจ้าสาวทำหลายคนหลุดโฟกัสในตอนแรกเจ้าบ่าวก็เขินนิดหน่อยและยืนหัวเราะคิกคักบอกว่าไม่ดีเพราะมีคนอยู่เยอะแต่แขกที่มาร่วมงานก็ให้กำลังใจเขาจึงเริ่มนั่งข้างเจ้าสาวแต่ในขณะที่ตัวเขายิ้มกลิ่มอย่างมีความสุขกลับกันท่าทางของเจ้าสาวกลับดูไร้อารมณ์อย่างมากสีหน้าและแววตาว่างเปล่าหน้านิ่งเหมือนคนที่อยู่ในสภาพจำยอมจนคนอดคิดไม่ได้ว่าเจ้าสาวอาจจะถูกบังคับให้แต่งงานโดยไม่เต็มใจอย่างไรก็ตามแม้ว่าช่างภาพจะสัมผัสได้ถึงบรรยากาศสุดอึดอัดแต่ก็ถือว่ารับเงินค่าจ้างมาแล้วเขาไม่พูดอะไรมากทำเพียงแค่บันทึกภาพทั้งหมดที่ควรถ่ายและทำงานให้เสร็จแต่คนที่ทนไม่ไหวเห็นจะเป็นแขกฝั่งเจ้าบ่าวที่อดพูดขึ้นไม่ได้ว่าสินสอดก็รับไปแล้วทำไมยังทำแบบนี้ภายหลังจากเรื่องราวดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปทำเอาชาวเน็ตเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์กันเป็นอย่างมากโดยส่วนใหญ่พากันคาดเดาว่าเจ้าสาวน่าจะถูกบังคับให้แต่งงานแน่ๆนอกจากนี้ชาวเน็ตบางคนคาดเดาว่าการแต่งงานนี้จะสิ้นสุดลงในไม่ช้าอย่างน่าจะเลิกกันเร็วๆนี้ความรักเช่นนี้จะนำไปสู่ความสุขได้หรือไม่ผู้ชายก็ดูดีบางทีผู้หญิงอาจมีคนรักเป็นของตัวเองอยู่แล้วภาพประกอบทั้งนี้ในสังคมจีนมีผู้หญิงมากมายที่ถูกจับคลุมถุงชนและต้องแต่งงานในสภาพเหมือนศพเดินได้ซึ่งบางคนอาจมีคนรักอยู่แล้วแต่ฝ่ายชายไม่สามารถหาบ้านหรือสินสอดมาได้ตามจำนวนที่พ่อแม่ต้องการทำให้ต้องเลิกราตามความต้องการของผู้ใหญ่ปิยนุชรับพ่ายความเหนียวตัดเชือกขอโยนความกดดันให้เจ้าภาพจีนวอลเลย์บอลหญิงในมหกรรมเอเชียนเกมครั้งที่19หางโจวเกมที่เต๋อชิงสปอร์ตเซ็นเตอร์ยิมเนเซียมประเทศจีนล่าสุดเมื่อวันที่5ตุลาคม2566ที่ผ่านมาเป็นการลงสนามรอบ2 8ทีมสุดท้ายกลุ่ม F นัดที่2วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยแชมป์กลุ่ม B ทีมอันดับ13ของโลกพ่ายญี่ปุ่นแชมป์กลุ่ม D ทีมอันดับ9ของโลก 0-3 เซต 23-25 19-25 และ 23-25 ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศในฐานะรองแชมป์กลุ่ม F ไปพบกับเจ้าภาพจีนแชมป์กลุ่ม E ที่เอาชนะเวียดนาม 3-0 เซตหลังจบการแข่งขันแป้นปิยนุชแป้นน้อยกัปตันทีมชาติไทยกล่าวว่าเกมวันนี้เราเริ่มต้นได้ดีในเซตแรกแต่มาแผ่วในช่วงท้ายทำให้แพ้ไปเข้าสู่เซตที่2สภาพร่างกายของเราก็เริ่มหมดส่วนเซตที่3เรากลับมาทำได้ดีขึ้นแต่ด้วยความที่เป็นญี่ปุ่นที่เล่นได้เหนียวแน่นทำให้เราเสียเองบ่อยครั้งและจบสกอร์ไม่ได้เองโดยรวมแล้ววันนี้ทุกอย่างอยู่ในเกณฑ์ดีมีเพียงจุดเล็กๆน้อยๆเท่านั้นที่ต้องกลับไปแก้ไขส่วนเกมในรอบรองชนะเลิศเราต้องพบกับเจ้าภาพจีน
ยกให้เจ้าภาพเป็นฝ่ายกดดันคิดบวกไว้ก่อนส่วนทีมเราไม่อยากกดดันอะไรแล้วมาถึงรอบรองชนะเลิศแล้วขอโยนความกดดันไปให้จีนแล้วกันสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปตบสาวไทยลงสนามในรอบรองชนะเลิศพบเจ้าภาพจีนในวันที่6ตุลาคม2566เวลา 18 นาฬิกาเวลาประเทศไทย ทิติสารปั้นโหมดลั่นถ้าเป็นมะม่วงก็ร่วงไปแล้วรับสภาพร่างกายฟื้นตัวไม่ทันทิติสารปั้นโหมดยอมรับความพ่ายแพ้ในรอบชิงชนะเลิศเอเชียนเกมครั้งที่19โดยชี้ว่าร่างกายฟื้นฟูไม่ทันเพราะก่อนหน้านี้เจอไฟที่หนักมากการแข่งขันมวยสากลเอเชียนเกมครั้งที่19หางโจวเกมที่หางโจวยิมเนเซียมประเทศจีนเมื่อวันที่5ตุลาคมที่ติดสารปั้นโหมดกำปั้นขวัญใจแฟนๆขึ้นชกรุ่น51กิโลกรัมชายพ่ายคะแนน0ต่อ5ต่อฮัสซันบอยดูสมาตอฟอุซเบกิสถานทำให้ได้เหรียญเงินเอเชียนเกมครั้งนี้แต่ยังได้ตั๋วไปชกต่อในโอลิมปิกเกม2024ที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นถือว่าเอเขียนเกมครั้งนี้ทำผลงานได้ดีครับจริงๆแล้วก็อยากเอาเหรียญทองกลับไปฝากพี่น้องชาวไทยทุกคนแต่ว่ามันโดนมังอมแล้วครับถ้าเป็นมะม่วงก็คือร่วงไปแล้วไม่น่าจะเหลือให้กดให้ช้ำแล้วเพราะว่า3ไฟหลังเจอแต่มวยเก่งๆและตัวใหญ่ทำให้ร่างกายฟื้นฟูไม่ทันเราตัวเล็กกว่าเขามากทำให้โดนกดบ้างอะไรบ้างรอบชิงก็อย่างที่เห็นตามสภาพครับเรื่องสไตล์การชกที่เน้นเกมบุกซึ่งเป็นจุดเด่นของเขานั้นเจ้าตัวเผยว่าเราเสมอต้นเสมอปลายเดี๋ยวพี่นักพากย์เขาจะพากย์ไม่สนุกเพราะว่าทุกคนบอกว่าไอ้ทิติสารต่อมันว่าคนไทยคนนี้น่าเชียร์พี่มาถามผมหน่อยว่าผมเจ็บไหมหัวเราะพี่ดูหน้าตาผมเละหมดแล้วแต่ก็ขอบคุณทุกคนที่ทำให้คนไทยรู้จักผมเยอะขึ้นมากส่วนเรื่องการได้ไปโอลิมปิกเกมเป็นสมัยที่2ในปีหน้าหลังจากที่ครั้งแรกที่กรุงโตเกียวต้องถอนตัวเพราะอาการบาดเจ็บเจ้าตัวกล่าวว่าเอเย่นเปิดหมดเปลือกเหตุผลมอยเซสไคเซโดปัดร่วมทัพลิเวอร์พูลเอเย่นส่วนตัวของมอยเซสไคเซโดกองกลางเชลซีเปิดหมดเปลือกถึงเบื้องหลังของการที่นักเตะฆ่าตัวสถิติเกาะอังกฤษปัดย้ายไปร่วมทีมลิเวอร์พูลเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาสำหรับดีลการย้ายทีมของไคเซโดเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาถือเป็นมหากาพย์หลังลิเวอร์พูลคือทีมแรกที่สามารถบรรลุข้อตกลงกับไบรตันในการเซ็นสัญญาดาวเตะวัย21ปีรายนี้ด้วยงบ111ล้านปอนด์ราว 4.9 พันล้านบาทอย่างไรก็ตามนักเตะกลับปฏิเสธที่จะคุยเรื่องสัญญาส่วนตัวกับหงแดงเนื่องจากไคเซโดอยากจะย้ายไปอยู่กับเชลซีซึ่งสุดท้ายสิงโตน้ำเงินครามก็ปิดดีและมิดฟิลด์ทีมชาติเอกวาดอร์ไปเสริมแกร่งด้วยค่าตัว115ล้านปอนด์ราว 5.08 พันล้านบาทซึ่งเป็นสถิติใหม่แดนผู้ดีล่าสุดมานูเอลเซียร่าเอเย่นส่วนตัวไคเซโดเผยหมดเปลือกถึงเหตุผลที่แท้จริงในการที่ดาวเตะทีมชาติโคลัมเบียปัดร่วมทีมลิเวอร์พูลมันเป็นสถานการณ์ที่ยากลำบากเราให้คำมั่นของเรากับเชลซีแล้วแต่ลิเวอร์พูลมาจากไหนไม่รู้ด้วยโปรเจกต์ระยะยาวที่มั่นคงกว่าของเชลซีและในเวลานั้นทั้งมอยเซสและตัวผมเองพวกเราก็มีความลังเลลิเวอร์พูลสนใจไคเซโดมาโดยตลอดเราพบกับพวกเขาตั้งแต่เดือนมกราคมแต่ในเดือนพฤษภาคมเราไม่รู้อะไรเกี่ยวกับพวกเขาลิเวอร์พูลเลยด้วยความประหลาดใจของเราพวกเขาไบรตันบอกเราว่าวันรุ่งขึ้นเขาต้องไปตรวจร่างกายกับลิเวอร์พูลพวกเขามาพร้อมข้อเสนอที่คิดว่าทำไม่ได้แต่เราจะทำยังไงถ้
้าตอนนั้นเราไม่เจรจาหรือตกลงกับพวกเขาเมื่อการเจรจาระหว่างสองฝ่ายหยุดลงในเดือนพฤษภาคมทุกสิ่งกระทันหันเกินไปทั้งหมดนั่นคือโชว์ตลกท้ายที่สุดแล้วผู้คนไม่เข้าใจและพวกเขาก็แค่แสดงความคิดเห็นของตัวเองแบบฟรีๆบนโซเชียลมีเดียเพราะมอยเซสให้คำมั่นกับเชลซีไปแล้วเมื่อลิเวอร์พูลยื่นข้อเสนอมาเราจึงขอให้ไบรตันรออีกสักพักเพื่อดูว่าเชลซีจะกลับมาและยื่นข้อเสนอสู้หรือไม่ในความเป็นจริงเจอร์เก้นคล็อปส่งข้อความหามอนเซสโดยได้รับอนุญาตจากไบรตันแต่เราระบุไว้อย่างชัดเจนตลอดเวลาตราบใดที่เชลซียื่นข้อเสนอเท่ากับหรือมากกว่าของลิเวอร์พูลเราจะไปที่นั่นเชลซีและพวกเขาก็ทำมอยเซสจึงย้ายไปเชลซี